ทรงโปรดไอ้อัติราชราชเดินทางมาไกลมากพระองค์ออกกำลังกายในตัวทำให้ยุบลงพระเจ้าค่ะดีมากเลยดีมากออกกำลังกายเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยทำให้ไขมันยุทธนารับรางวัลด้วยอย่างนั้นเหรอไปเหรอยังไม่ได้ร้องเลยเฮ้ยยังไม่ได้ร้องเลยขอบคุณนะสำหรับแม่ยกนะแม่ยกโอ้ยแม่ยกเหรอเนี่ยเจ๊ดำเจ๊ดำมึงไม่เลือกเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยทรงโปรดหม่อมรู้ดีหม่อมเคยรู้จักหน้าตาขุนเลิงพะยะค่ะอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะดีมากหมาดเล็กอร่อยพะยะค่ะอ้าวปันเรศวันละโอ้โหมาเจอกันเร็วหรือเปล่ากำลังกลับบ้านจำผมได้ไหมจำได้อร่อยครับนึกว่าใครวันลบเพื่อนเองกำลังจะกลับบ้านเมืองพอดีเลยเป็นอย่างไรมาอย่างไรมีเรื่องเดือดร้อนพอรู้ข่าวภายในเมืองเนี่ยภายในบ้านเหตุการณ์ไม่ดีบ้านหรือเมืองท่านอยู่เมืองหรืออยู่บ้านอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอยู่บ้านเมืองรู้ข่าวว่าไม่ดีก็รีบกลับบ้านมาจะมาตามหาไอ้คนคนหนึ่งมาตามหาใครตามหาไอ้คนรักเด็กเฮ้ยพูดระเบ้าไหนต่อมว่าไงพี่โตคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วตามหาคนคนหนึ่งเราก็เช่นกันเพื่อนตามหาก็คือไอ้อธิราชราชาเจ็ดตุลาก็ได้กลับบ้านเลยล่วงของเกอไม่ได้ต่างกันเลยทำไมเพื่อนเพราะที่เราออกจากเมืองมาในครั้งนี้ต้องการเดินทางเข้าสู่แคว้นนครภูพิงเพื่อไปตามหาผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าขุนเลิงท่านพอจะรู้จักหรือไม่ฮะตามหาขุนเลิงใช่เดี๋ยวฟังหน่อยได้ตามหาขุนเลิงขุนเลิงเนี่ยพ่อเราอธิราชราชาคือพ่อเราอธิราชราชาคือพ่อของฟังหน่อยได้ที่เรามาครั้งนี้ต้องการจะมาตัดหัวไอ้ขุนเลิงเฮ้ยเรื่องนี้ยอมไม่ได้เพราะที่เรามาวันนี้เราก็จะมาฆ่าไอ้อธิราชเหมือนกันวะพ่อใครพ่อมันสิวะขุนเลิงก็พ่อเราโอ้ระวังให้ดีระวังไม่ต้องมาหันเล็กแค้นของเรายังไม่ใหญ่นะสำหรับความที่เราเป็นเพื่อนกันคำว่าเพื่อนที่อยู่ร่วมสำนักเดียวกันฟันเรนั่นสำคัญกว่าสิ่งใดเอาละถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านอย่ายุ่งเลยผู้ออกมาตั้งนานใครปาดคอเราท่านใช่ไหมที่ฉุดเยเกียไปเขาลูกช้างเกียไหนวะเยเกียอ้าวไม่รู้จักเยเกียหรอกเขาบอกตายเป็นผีไปแล้วนี่บ้าไงเขาเดินขาบิดยุมึงนี่รู้หลายเรื่องนะเนี่ยเฮ้ยท่านตายแล้วโอ้เราตายเสร็จแล้วเนี่ยเราฆ่าท่านทำไมฆ่าเราท่านแทงเราทำไมเราไม่ได้เป็นเจ้ามือถ้าอย่างนั้นเราก็อย่ามาพูดอย่างนี้เรื่องนี้เราเองฟ้านนท์เลศจะไม่โกรธไม่เจ็บวะจะไม่คิดแค้นเคืองเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราที่เคยอยู่ร่วมสำนักเดียวกันเราจะยุติเหตุการณ์ความแค้นในครั้งนี้จบสิ้นต่อกันไม่ได้นะฟ้านเรศเรื่องนี้เราไม่ยอมพ่อเราเนี่ยถูกไอ้อัจฉริยะมันมินเกียรติพาแม่ของเราประกาวดีไปข่มขืนจะให้เราได้ยืนอยู่อย่างนี้ได้ยังไงใช่เรื่องนี้เราก็ไม่ยอมรับผิดชอบเราขอตัดหัวไอ้อัจฉริยะมันเมื่อท่านดึงการว่าต้องการที่จะเอาหัวของเสด็จพ่อเราก็ได้สิความเป็นเพื่อนของเราวันนี้มันจบวันที่วันนี้แน่นอนว่ายังไงเหมือนกันว่ายังไงไอ้คุณลุงว่ายังไงท่านคุณลุงตายแน่แล้วจะตัดหัวลุงฟ้าไปตัดเขาทำไมล่ะตายแน่ตังเต็มกระเป๋าเลยคงระวังไว้เจอกูแน่มึงจะตัดหัวเขาเพราะตังเต็มกระเป๋าใช่ไหมยายดำยังไม่ให้เดินใกล้เพราะตังเต็มกระเป๋าอย่าให้เขาตัดหัวถ้าเขาตัดหัวได้แล้วน็อกเลยนะพะยะค่ะน็อกอะไรตัดหัวอะไรตัดหัวดัมมี่บ้าพนันจริงๆขอสลันนึงว่านี่บอกเห็นข้าไม่ไหวให้ยุทธนาเปลี่ยนตอนท้ายครั้งทันจะแทงกูอีกแล้วมึงย่องเปลี่ยนกันเหรอเนี่ยมึงย่องไม่แล้วกูหันหลังไม่ได้เลยแล้วทำไมฟิวภาคกูไม่มาเปลี่ยนกูมั่งวะเนี่ยแล้วอาจไม่ถูกสลอกเปลี่ยนของส
เร็วๆไอ้แดงจะออกเปลี่ยนพระเอกเป็นโลกไอ้แดงโคกสลันอ้าวมันเป็นโลกเพลงเป็นโลกมันเป็นโลกตอนนี้มันโลกไข้หวัดทำไมมันไม่ชื่อสไปซ์สลันน้องมันต้องชื่อโคกเลยน้องมันน้องมันเร็วๆไอ้แดงจะออกน้องชายดังทั่วโลกเปลี่ยนโคกสลันนี่ผมจำมันเลยนี่ต้องกายล้างเรือนแล้วเพื่อนมันลบคำว่าเพื่อนล้างเรือนแล้วเพื่อนมันลบคงจะต้องจบเปิดใจก็ไร้ความเมตตาจะฆ่าบิดาให้ตายวันนี้ละไม่นายหน้านี้ไอ้อธิราชต้องร้างเราเพราะมันทำพ่อเศร้าปราศัยฉุดพระกาวรีแม่เราไปทำร้ายจะไม่มัวคิดนายครั้งนี้จะยุทธนาจะไม่ปรินบันนีประนอมจะยุทธนาครั้งนี้จะไม่ประนีประนอมตายแน่ในต้อมสลันต้อมมนตรีวายต้อมแปลมันจะฆ่าไปเลยว่าอารวาตายเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะแน่กว่ากันเจ้านั่นเลยเจ้าชื่ออะไรอ่ะตัวเรานั่งไงชื่อว่าอินสีแดงตายเอาสิเพื่อนเมื่อความเป็นเพื่อนของเรามันจบลงในครั้งนี้อย่ามัวช้าใหญ่เลยมีดของท่านตายปาดคอข้าพเจ้ามาเพื่อนฆ่าเพื่อนตายแน่ไอ้แสนนะไอ้เฮงซวยโอ้ยเฮ้ยมึงเล่นเรื่องไหนแน่เนี่ยคนละเรื่องอ่ะไอ้ตัดเสือกสวยเชิญข้าทิ้งอย่ามัวนิ่งกันเลยหน้าองค์ฟ้านเรศจะรีลาจะไม่คิดฆ่าตัดคอใช้ลีลาว่าล้ำไรให้ข้าวันรบจบลงดังประสงค์คำตาตายไม่แช่เชื่อนเพราะเป็นเพื่อนชายทำไม่ได้เพราะว่าใจไม่ดำเพื่อนไม่ฆ่าเพื่อนดีมากเขารักเพื่อนเลยไม่ฆ่าเพื่อนใครจะเหมือนกับเพื่อนรักเพื่อนโอ้ยฟังมึงพูดดีกว่ามั้งฟังแกแหล่นี่ฉันเหนื่อยว่ะเขารักกันนะฆ่าก็ไม่ได้จริงด้วยขอบคุณมากที่ปล่อยเราหัวจีฐานนี้เข้าใจแล้วจงฟังปราศัยข้าเอ่ยตามมาเอ่ยอย่างนี้นะเว้ยดังคำนี้ที่แนะนำแล้วฟังคำเพื่อนยารู้ได้จะปล่อยเราไหมว่าใจดีจะปล่อยจะปล่อยเพื่อนนี้ไม่ฆ่าหรอกนะแจ้งแก่ใจแล้วจะใครว่าจะจะปล่อยเหรอพะยะค่ะปล่อยไหมเหรอปล่อยเหรอทหารมหัดเล็กอร่อยฟังข้าจับตัวมันลบแล้วหนีแม่รักกูจังเลยเนาะเพื่อนกูเนี่ยนี่นางไปขังขังนายไปมันขวางทำไมเออเออเออพาไปข้าวมึงนี่ขยันร้องจริงตอนนี้ตอบบ้าโอ้บ้าว่ายละเข้าไปเถอะใครวะร้องมาเข้าไปเถอะว่ายละว่ายละไอแดงจะออกไงไอแดงจะออกเข้าไปขังแล้วไปยังไงให้ซุปตาออกซุปตาออก
จำให้ดีคนตะกี้นี้คือลูกของขุนเลิงอีกคนความแค้นยังไม่จางจะฝังในใจทำไมดีพี่ค่ะตัดสินเลยเพื่อนกลับเข้าสู่ภายในเมืองพี่ค่ะพระองค์ไม่น่าน่าจะฆ่ามันเสียฉากที่ครับพบกับซุปเปอร์สตาร์แห่งเมืองตะวันหินใครครับเพลงเสียงดีมณีรัตนาหมาหอนนี่ครับฝากชื่อเขาไว้ด้วยไอ้ดังเทวดาดาราติดดินแล้วมาเล่นหน้าหายไอ้พินน้ำมันดูไอ้แดงเทวดาดาราติดดินมาเล่นหน้าหายไอ้พินน้ำมันดูไอ้แดงออกมาร้องละให้น้องมันรู้วายเจ้าภาพทุกทูน้องพี่นักคุณเลิงตัวสองมองสีขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับพี่เนียนไม่คืนนะเฮียนกับสักกุนาช้ำหนักผมมาเปลี่ยนสักกุนาเลยช้ำหนักตามหาเมียรักหลบลีพระกาวลีคุณเลิงยังจำผัวได้ไหมไม่ได้ร้องอยู่ลืมผัวหรือยังคิดถึงเมียจังเมียจ๋าแม่ชื่นชีวันและแม่ควันชีวาได้มาพบหน้าเมียนี้มาลืมผัวลืมลูกเมียคงจะสุขรากิ่งไม้ลาภกานวลีคุณเลิศพระกาวลีฉันไม่เคยลืมลูกลืมผัวทุกวันนี้ชีวิตฉันไม่เคยมีความสุขเลยแม้สักครั้งเดียวที่เขาใจไว้ด้วยฉันอยู่อย่างทรมานฉันอยากกลับไปหาลูกหาผัวแต่ฉันก็ไม่ไปไม่ได้พระกาวลีพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงการที่พระกาวลีมาอยู่กับอธิราชราชาเมียไม่ได้เต็มใจมาผัวรู้เข้าใจดีเหตุผลก็เพียงอยากให้ผัวและลูกปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นโอกาสดีแล้ววันนี้ที่มาตามหาพระกาวลีกลับไปภูพิงนครแล้วไปครองรักกันเหมือนเก่านะเมียจ๋าพี่คุณเลิงตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงไม่ดี
สองผัวจะกลับไปอยู่กับพี่ไม่ได้อีกแล้วทำไมล่ะไม่ถือหรอกถือว่าเป็นประสบการณ์ของเมียก็แล้วกันเนาะพี่คุณเลิงพี่กลับไปซะเถอะคิดว่าบุญเราทำมาแค่นี้อย่าบังคับจิตใจฉันเลยนะพี่นะพี่กลับไปเถอะพี่อุตส่าห์เสี่ยงตายตามหาเมียดีใจที่ได้มาพบหน้าเมียแต่คำพูดของเมียมาทำให้ผัวเสียความรู้สึกเสียใจแสดงว่าพระกาวลีหลงรักไอ้อธิราชมันไปแล้วเหรอไม่ใช่ฉันไม่เคยรักอธิราชเลยแม้สักนิดเดียวถ้าไม่รักอธิราชทำไมไม่กลับไปกับขุนลุงฉันกลับไปไม่ได้อย่ามาคับฉันเลยนะพี่ผู้หญิงเชื่อใจยากร้อยเล่มมารยาจะพูดอะไรก็พูดได้ไม่เป็นไรในเมื่อพระกาวลีไม่ยอมกลับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหัวเนี่ยจะตัดทิ้งให้อัศราชราชาส่วนโตกูขอจะไปไหมอย่าบังคับฉันเลยพี่ฉันไปไม่ได้ถ้าไม่ไปถ้างั้นขอหัวพระกาวลีกลับไปผูกพิงแล้วพอแล้วกันตามหาไม่เจอสักทีเลิกปล่อยฉันไปเถอะพี่โอ้ยหยุดยังไงอยู่ไอ้ขุนลองอธิราชเรื่องนี้ไอ้ที่หายมันมีไงล่ะผัวหลวงผัวน้อยอะลิเกนะมีแต่เรื่องเมียน้อยเมียหลวงมาดูเรื่องนี้บ้างผัวหลวงผัวน้อยเอางั้นเลยงั้นเอาอย่างนี้เลยหมาเอาผัวหลวงแล้วเด้อมาเด้อผัวน้อยเรื่องมาขี้กันหน่อยเรื่องนี้ทำเป็นไรล่ะพักกอเดียวเถิดมึงจะสีทำเสียเดียวเถิดมึงจะสีทำเสียเพื่อมันตามมาแจ้เห็นไหมเมตตานี่แหละครับไอ้หมาตาเมียเห็นจะไปโกงวันนี้เป็นพระเอกซะด้วยคายตายเลยกูอ่ะด่ากูเป็นหมานี่มึงว่ากูทำไมอะเก่งจังนะไอ้มัดมาว้ายว่ากูเป็นหมัดไม่ดูรูปร่างกูเลยกินเลือดหมาซะเป่งเลยกูด่ากูเป็นหมามึงว่าฮะกูทำไมเก่งจังนะไอ้มัดมาไอ้ออดมึงชั่วทำตัวตามช้าแย่งเมียกูมามัวเมียมึงหมากูมาแต่ว่าไม่เหมือนเพราะมึงหมาขี้เลื้อนชอบเลี้ยงว้าวไม่หมาขี้เลื้อนด้วยไอ้คุณเลิศดีใจด้วยที่ได้เจอเพื่อนเก่ายังไม่ตายตามมาเอาเมียเหรอเสียใจหน่อยนะพักกาบรีกูยัดเยียดความเป็นผัวกับเมียมึงไปเรียบร้อยนะไอ้ชาติชั่วไม่สมที่จะเป็นกษัตริย์เป็นประมุขปกครองแผ่นดินอธิราชราชาช่วยไหมเราขุนเลิงขอพระกาวลีเมียพวกเรากลับคืนขุนเลิงจำไว้นะแผ่นดินผาสิงเข้าง่ายแต่มันออกยากถ้ามึงอยากได้พระกาวลีเอาหัวมึงเข้ามาแล้วก็แล้วกันก็ได้สิI'm sorry.
กูจะไม่ฆ่ามึงตอนนี้มึงฆ่ากูเถอะไอ้ออสกูไม่ฆ่าทำไมไอ้ชิบเผยกูนึกว่าจะเป็นโกงเปลี่ยนกูสรุปแล้วกูตัวเดียวยันเลิกเมื่อมึงไม่เพ่กูจะทรมานมึงไปเรื่อยๆให้มึงอยู่ยันเลิกกับกูดวงกำลังขึ้นศิลปินเพ็ญธรรมเอกมาตรฐานการแสดงที่ทุกท่านได้รับการยอมรับคณะเวทีพบประสบกับนางเอกน้องโอ๊ตวรารัตน์นางเอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดลพบุรีปริญญาโทสาขาวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามหนึ่งในนางเอกของเมืองไทยที่เผยแพร่วัฒนธรรมศาสตร์และศิลป์ในแขนงของลิเกสู่ประเทศออสเตรียด้วยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถานทูตไทยในกรุงเวียนนานางเอกน้องโอ๊ตวรารัตน์แสดงในท้องเรื่องตำนานชลวันประพันธ์โดยคุณปอปากควายจุดตัวเสด็จแม่พกาวลีไปพร้อมทั้งข้าพ่ออีกทั้งพี่ชายของเราต้องระหดระเหเร่ร่อนหนีหัวซุกหัวซุนบัดนี้ข้าพเจ้าดาวเรืองพร้อมแล้วที่จะย้อนกลับเมืองภาสิงห์นครเพื่อไปแก้แค้นบันหัวอธิราชราชาให้ได้ย้อนเราดีใจแควภาสิงห์มหัศเล็กอร่อยขั้นหน้าเวลานี้ทรงโปรดพระองค์พระพักเครียดตลอดเวลาเลยจะไม่ให้เครียดได้อย่างไรในเรื่องการเมืองก็เหนื่อยนักแม้กระทั่งเรื่องของเสด็จพ่อเรานี่แน่นี่แหละก็ไม่น้อยกว่ากันไปเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็พระยาค่ะดูแลให้ดีมันห่วงพระยาค่ะตัวตาราคีพระองค์เป็นลูกไม่ตักเตือนพ่อไม่ได้หรอกพระยาค่ะเดือดร้อนกระหม่อมด้วยดูสถานที่นี้ใหญ่โตและโหฬารคาดว่าน่าจะถึงแล้วล่ะเมืองภาสิงห์นครอ้าวสวัสดีน้องชายสวัสดีค่ะพี่ชายคือว่ามาทำไมในสถานที่แห่งนี้ผมต้องการมาเจอคนคนหนึ่งเห็นเขาบอกว่าองค์อธิราชราชามีลูกชายใช่ไหมพี่ชายใช่เราเองฮะ
เราเองท่านเหรอคนเลี้ยงลูกของอธิราชก็คิดว่าเป็นลูกชายหน้าอ่อนจังเลยหน้าเด้งเลยเช็คอะไรเนี่ยเอ็งเช็คเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มไม่ได้ใช้อะไรเลยหน้าเด้งจังเลยเป็นคนหน้าอย่างนี้หน้าหวานเป็นงั้นแหละแหมอยากจะเลียไม่ใช่น้ำตาลลูกชายของอธิราชเขาชื่ออะไรนะลูกของอธิราชชื่อว่าฟ้านเรศองค์ฟ้านเรศเราชื่อเวชยันใช่เหรอเราชื่อเวชยันคนละเรื่องแล้วชื่อจริงชื่อเล่นชื่ออร่อยมาทำไมเนี่ยมาทำไมเห็นเขาลือกันหนาหูว่าองค์อธิราชโอ้โหเนื้อหนังไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นคับเน็ตบ้างเลยฟิตเนสฟิตนะครับไหมครับเล่นไม่ได้เราไม่ชอบเล่นมันเหนื่อยไม่มีกล้ามไม่กล้ามขึ้นเชียวหน้าอกนูนเชียวไอ้สัตว์นั่นนะเล่นเวทเล่นเวทมันก็อย่างนี้แหละออกกำลังกายอ่ะดี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 ข้าพเจ้าตั้งใจชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อทิศเรืองบวชแล้วสิบวชแล้วเป็นไอ้ทิศต้องเรียกไอ้ทิศธรรมดาพี่บวชวัดไหนล่ะฮะวัดไหนไม่ได้นึกมาจะถามทำไมเล่าแสดงว่าหลายวัดไอ้นี่พี่ชวนคุยอยู่ได้ฉันอยากจะรู้จังเลยพอองค์ฟ้านเรศอ่ะอยู่หรือเปล่าอยู่สิเขาลือกันหนาหูองค์ฟ้านเรศเนี่ยฝีมือที่หนึ่งแห่งมหาสินครลองจากเราอีกทีเราเป็นคนสั่งสอนท่านฝีไม้ลายมือท่านเก่งได้เพราะเราเป็นคนหัดให้เก่งจริงหรือเปล่าในขนาดเราหัดนะแล้วถ้าเราอิสุอิสัยจะขนาดไหนคิดดูระหว่างหัดกับอิสุอิสัยอันไหนเป็นเม็ดมากกว่ากันอิสุอิสัยถูกต้องบีบประมาณน้ำแตกเป๊ะเป็นผู้พองเลยต้องการจะคุยกันทำไมใช่อยากจะคุยอยากจะเจออยากจะประลองฝีมือวันนี้คนเก่งย่อมมีคนท้าทายใช่เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือมาม่ายังมีไวไวเหนือจังไรยังมีอัปรีเอาไปตามมาดิน้องชายกินอะไรอยู่เนี่ยกินอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่เหล็กดัดฟันมาอยู่นี่ก่อนนะฟันไม่สวยอยู่นี่นะจ้ะเด็กทรงโปรดว่าอย่างไรมาดเล็กนี่เนี่ยฝีไม้ลายมือขององค์ลือก็ฉ่อนไปทั่วทำให้นักเลงนักรบหลายคนต้องการจะพิสูจน์ฝีมือว่าระหว่างมันกับพระองค์ใครเก่งกว่ากันมันชื่อทิศเรืองมันบวชแล้วมันชื่อทิศเรืองแต่ลักษณะมันไม่น่าจะบวชได้ถ้ามันบวชได้ต้องเป็นเมียพระแน่นอนเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรไม่ใช่ค่ะใครจะรู้รักว่ามันจะแน่แค่ไหนวะหม่อมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันท้าทายมันกอดอกอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ออกไปดูมันทำอะไรเนี่ยก็ทำอย่างเห็นทำอย่างเห็นทำดีก็อยากทำมั่งอยู่ข้างนอกมึงพากูไปดูดิพะยะค่ะแล้วกูอยากจะเจอหน้ามันซะหนึ่งนะเฮ้ยมันกล้าดียังไงวะไอ้ทิศเรืองว่าไงพี่ชายได้เรื่องไหมคนคนนี้คือคนที่เจ้าต้องการปลงฝีมือด้วยอยู่ข้างในอยู่นอกแล้วเดินมาแล้วใช่ไหมไปไหนจะเดินไปไหนคุยกับใครเนี่ยเล่นลิเกเนี่ยมาแล้วเราเดินหาท่านไม่เจออ๋อเนี่ยเหรอที่เขาบอกว่าฝีมืออันดับหนึ่งแห่งเมืองผาสิงนครมันจะแน่แค่ไหนกันวะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าปากเก่งปากร้ายอย่างเงี้ยฝีมือเพลงด่าเพลงทวนจะเก่งเยี่ยงปากหรือเปล่าวะท่านดูถูกเรามากเกินไปแล้วดูรูปร่างภายนอกท่านอาจจะไม่รู้หรอกว่าเรามีฝีมือเรียนเพลงด่าเพลงทวนมากแค่ไหนน้อยเนี่ยจับเจ้าบ้าเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยทำอะไรเอาอย่างพระองค์เดี๋ยวก็จะหาว่าพระองค์ไม่สั่งสอนมหาเล็กดีมากดีมากดีมากเอาเลียทำไมเนี่ยเลียใหม่นี่เจ้านายเราหาเรื่องตายเป็นแน่แท้เฮ้ยรู้จักรอน้อยไปฟ้าธนเรศลูกเสด็จพ่ออธิราชราชาถ้าเจ้าอยากจะตายแล้วก็เราจะยื่นความตายให้กับเจ้าถ้าไม่มีอธิราชราชาอยู่ก็ไม่มีใครคุ้มกะลาหัวเจ้าหรอกถ้าแน่จริงอ่ะหยิบดาบขึ้นมาต่อสู้กับเราสิวะ
มาจะหาเรื่องซะแล้วดาบคืออาวุธที่พระองค์ถนัดที่สุดนอกจากเตะบอลแล้วพระองค์ยังเคยฟันดาบได้ด้วยนี่อย่าจะสบตาอย่าอ้อนวอนอย่าหัวเราะอย่าติดสินบนเว้ยหรือจะลองเราก่อนยังไม่ต้องถึงฟ้าทะเลสมาเจอเวชยันก่อนเป็นไงนี่เป็นไงนี่นี่ดูดูไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าปอดนี่ว่าปอดยังไงเอาจริงเอาจังเขาปอดนี่ว่าฟังเจรจาไอ้หน้าเจิดรู้ถึงกำพืชชาติใครพงเอาหน้าไปเติมน้ำปลาเหอะทำไมอ่ะจะได้เค็มหน่อยก็บอกหน้าจืดเดี๋ยวเจอฟังคำชี้แจงประเดี๋ยวจะแทงกระจายแน่ๆจะเกิดเรื่องเสียหายหดหูว่าพระองค์หดบอกพระองค์หดอะไรควรหรือดาบว่ามาจะควรหรือดาบปอดแล้วปอดแล้วใครก็ทราบกันดีท่านอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราจะไม่หนีปอดแล้วปอดจะไม่หนีท่านถอดสีแล้วปอดใครจะย่ำยีถิ่นนี้ใครใหญ่จะมาขอดูยังไงปลาใสอดสู้จะขอดูพวกใหญ่อะไรบอกใครใหญ่ว่ามาแม่มาทำพูดดักจะเก่งสักเท่าใดจะเตะเสียให้อายคนดูนั่นแน่นั่นแน่ยกขายังไม่ขึ้นเลยจะเตะทางน้ำหนักทางน้ำหนักหรือเปล่าหนักกี่โลมีแค่66เองไอ้หน้าอ่อนเอาเลยชื่อไอ้หน้าแกสิหม่อมว่าตัวเองหม่อมเองละมาเอ่ยคำนับตานักรบหนุ่มแค่เสียงก็ป๊อดแล้วว่ามีภาคภูมิจากภูพิงมีภาคภูมินั่งอยู่มามีภาคภูมิภาคภูมิอะไรภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิก็มามั้งบอกว่ามีภูมิจากภูพิงรู้ได้ไงว่าอยู่จากภูพิงอ่ะเอ้ยย้ำบรรยายตบปากนี่เองเป็นชายหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายสิวะยิ่งยากใจยิ่งมองอยู่จะถูกแล้วค่าปาดคอไม่ไอ้เอ่ยคำพร่ำขอฟังกันนุ่มนิ่มเลยเนาะไอ้หนูไอ้หนูจะคืนข้าตายทางตันนี่แล้วฝีมือขันฉันครูสักดาแล้วเกินมาท้าอย่าป๊อดนะเว้ยตัวตัวไม่มีการลุมหรือจะร้องกับเราก่อนไม่เอาหรอกแหล่ไหมไม่แหล่ร้องก็ไม่ไหวแล้วให้แหล่เหรอแหล่เว้ยฉันโดนไหมไม่เอาจะมีฝีมือตะแค่ใดเชิญไอ้หน้าจืดพบเจาะแย่เจาะแย่ไม่มีอะไรเลยจะมาท้าเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวทำไมมองหน้าทำไมมันไม่ฆ่าเลยเหรอมองเธอขาวเธอสวยท่านจึงได้มองหากเธอไม่สวยเจ้าจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มเจ้าจะไม่จองเราจะ
ไม่มองให้หัวใจเต้นพักเธอสวยตั้งกันจันเพ็ญจักเห็นจักตายแต่ใจเต้นถ้าหากหน้าเหม็นเจ้าก็ไม่มองไม่มองมองมึงได้มองนายว่าคิดข้าพลอยแม่แพ้แค่นี้ซ้ำเติมทำไมวะคิดว่าเก่งเลยเอาไงไปค่ะประหารชีวิตนึกว่าแน่ยังไม่ทันนกกระจอกกินน้ำว่าใครพงว่าใครว่ามันไงกระเทือนทำไมกระเทือนอะไรเล่าคนที่บ้านกระบนอย่างเงี้ยทำไมนกกระจอกไม่กินน้ำนกกระจอกไม่กินน้ำจะเก๋แค่ตายไปคนที่บ้านว่าเลยนกกระจอกไม่กินน้ำก็มันไม่หิวมันจะกินทำไมมองหน้าทำไมมองอย่ามาทะลึ่งกันนะเด็ด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 อย่าเด็ดไม่ว่าเกร็งไม่ใจอ่อนที่แท้ก็ดีแต่ปากไม่ใจอ่อนบุรุษหนุ่มผู้แปลกหน้าดีรู้จักเราน้อยไปฟานอนาเลดถ้าอย่างนั้นแล้วก็พยาค่ะมาเล็กอร่อยพยาจับตัวไปที่ตะแลงแกงจำไว้แม่ถ้ามันเป็นผู้ชายประหารชีวิตมันซะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นผู้หญิงปล่อยมันไปวันเธอไม่มีหนเดียวถ้าข้ารอไปเองตายแน่ไปแหมจะแหล่ซะหน่อยรีบไปเลยมีฝีไม้ลายมือมาท้าถึงถิ่นผลสุดท้ายก็ตายฆ่าเลยท่านผู้ชมครับในฉากนี้กระผมรับบทเป็นเพชฌฆาตผมเสียใจเสียดายเหลือเกินผู้ชมบางท่านกลับบ้านไปก่อนโดยไม่ได้อยู่ดูบทนี้ผมจะทำการไล่รำดาบเพชฌฆาตผู้ที่กลับไปแล้วนับว่าสายตาของท่านไม่มีบุญพอที่จะชมสำหรับท่านที่อยู่พี่น้องท่านผู้ชมของการแสดงครับเวรกรรมของท่านชมตลกปอปากควายครับพี่จะฆ่าสามภาคครับท่านผู้ชมอย่าลึ่งอย่าทะลึ่งนี่แหละครับอย่าทะลึ่งด้วยความสามารถของดาวตลกคุณปอปากควายชื่อจริงที่นายมณฑลโหติอย่าทะลึ่งนักแต่งเพลงแปลงแต่งเองร้องเองแต่งกลอนตำนานชลวันของอาจารย์ราชันทุกอย่างครับที่พระอาจารย์ราชานิโยได้ร้องเอ่ยมาปอปากควายพูดแต่งประพันธ์ให้ท่านผู้ชมครับคุ้มค่าคุ้มเวลาท่านรอคอยใครเพชรฆาตสามภาคครับเดี๋ยวดูได้ชมครับกูให้ลำคณะมึงคณะเดียวไอ้วางความสามารถของการแสดงคณะนี้กูไม่ลำดูกูไม่อยู่ท่านผู้ชมจ้ากลับบ้านไปเขายังไม่กลับเขาจะรอคอยกูไม่ดูไอ้กูไม่รับเพชฌฆาตและแล้วสมวิญญาณเพชฌฆาตอย่าทะลึ่งกับกูตั้งดาบเข้าไปนี่แหละครับดาวตลกผู้มีความสามารถมีมันสมองและสองมือของการแสดงเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของทั่วฟ้าเมืองไทยตอนนี้เป็นพ่อของเฮ้ยใครผิดไมค์ตัวนั้นดีนุ้ยเชิญยิ้มครับโอ้โหแต่งเพลงกับนุ้ยแต่งเพลงเจอครับคดีครับต้องหยุดคันร้องก่อนตอนนี้มาซื้อใหม่แล้วครับมาซื้อถึงบ้านเลยครับนุ้ยเชิญยิ้มนี่ครับโอ้ทำเป็นหยอกครับหยอกหยอกแหมเพลงนโมเจ้าของผลงานเพลงจิตใจของเขาเป็นดาวตลกครับต้องทำให้เคิบเคิมให้ผู้ต้องหาหรือว่านักโทษขำคลายความตึงเครียดดูสายตาดูใบหน้านะครับเพชฌฆาตที่แท้จริงไม่ใช่สวมยืนยันอย่างเดียวใบหน้าใบตาเขาต้องเข้มฆ่ามานับหมื่นศพนับแสนศพนับพันศพดูสิครับท่านผู้ชมเพชฌฆาตสามภาคภาคที่หนึ่งคว้าดาบขึ้นมาและแล้วครับภาคที่หนึ่งมาแล้วครับท่านผู้ชมดูและชมของการแสดงครับ
อะไรจะเกิดขึ้นตลกคุณปอปากควายยังครับท่านผู้ชมยังครับเขายังฆ่าไม่ได้เขายังตั้งใจมุ่งมาณไปที่ปลายดาบและมองไปที่นักโทษนักโทษหัวเราะนักโทษเยอะๆตบนักโทษหนึ่งครั้งนักโทษมึงกล้ายั่วตบปีกหนึ่งครั้งนี่แหละครับเขายียวดเขาเป็นคนที่ยียวนกลัวประสาทมึงนี่แหละยียวนกลัวประสาทเฮ้ยปีนไม้ตัวนั้นลามได้เฉพาะขนำหนูหนาบครั้งที่สองแต่ยังครับเขายังไม่ฆ่านักโทษยังดีใจเขาร้องไห้ฟังเสียงหวีดหวีดไว้ต้องเปิดใจพูดจริงจงรีบบรรยายชายหรือหญิงอย่ามัวนั่งนิ่งมองหน้าอย่ามัวหลบชิงนี่เจ้าคือหญิงหรือชายนุ่งชุดนี้ทำไมฮึตอบมาผู้หญิงนี่วะผู้หญิงวายเนี่ยจะฆ่าฉันเหรอผู้ชายเลยจะทำผู้หญิงได้ลงคอแล้วจะเป็นผู้หญิงไงผู้หญิงจริงด้วยปล่อยตัวฉันไปเถอะขอเบอร์โทรไม่มีชื่ออะไรแน่จะฆ่าพนักเล่นทำไมฉันเองมีชื่อดาวเรืองเป็นดาวเรืองใช่เลยลูกของคุณเลิงฉันจำได้ตอนเคยเจอกันหนึ่งเป็นเด็กๆใช่พี่รู้ได้เหรอฉันคือลูกของคุณเลิงฉันปล่อยเธอไปฟานาเลสสั่งว่าหากเป็นผู้หญิงให้ปล่อยตัวถ้าเป็นผู้ชายให้ฆ่าเธอรอดตัวไปพี่บุญคุณครั้งนี้ฉันจะไม่ลืมเลยอย่ามากวนใจพี่อีกกลับไปซะโชคดีเท่าไหร่แล้วเราจะไปรายงานวงฟานาเลสดูนะสมการแสดงได้ทองเรื่องลิเกไทยแห่งเมืองชลวันเพชรน้ำเบกในงานทำบุญร้อยวันให้กับคุณพี่สายผินหรือว่าคุณกิจชัยสาลายสังขอบคุณนักแสดงทุกคนทุกท่านไม่รู้ว่ามาโปรดก่อนโปรดก่อนพะยะค่ะพะยะค่ะพะยะค่ะโปรดก่อนโปรดก่อนโปรดก่อนพะยะค่ะพะยะค่ะพะยะค่ะโปรดก่อนมีเรื่องเดือดร้อนโปรดก่อนพะยะค่ะมีเรื่องอะไรเล่าเจ้าอร่อยเอานักโทษคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายพะยะค่ะฮะเป็นไปได้แล้ววะเจ้าอะไรใช่เป็นความจริงพะยะค่ะเอาเอ๊ะทำไมแจ๊จึงรู้เป็นผู้ชายเพราะเขาร้องวายพะยะค่ะฮะร้องวายดิเหรอเจ้าอะไรก็เล่นคนเดียวซะเลยทีต้องโปรดไม่นายฉันออกมาหรอกเป็นผู้หญิงพะยะค่ะฮะพอหม่อมเงื้อมีดจะฟันรู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้หญิงเขาร้องวายร้องวายพะยะค่ะใช่แล้วไม่ผิดกับความคิดเป็นผู้หญิงจริงๆเขาเป็นลูกใครลูกเต้าเหล่าใครคงจะเป็นเต้าพ่อเต้าแม่เขานี่เนี่ยแต่เขาบอกเขาชื่อดาวเรืองชื่อว่าดาวเรืองมีญาติพี่น้องชื่อดาวลูกไก่ดาวลูกไก่มันเกี่ยวกันเหรอชื่อดาวเรืองป่ะยังนี่ยังพูดแล้วยิ่งงงนะเนี่ยหม่อมเคยเจอเขาหนึ่งตอนเขาเด็กๆเออไหนน้องเล่ามาสิว่าเคยเจอยังไงตอนไหนเอ้ยเรื่องทางหลายเปิดใจเล่าจ้าเอาจ้ายังไงยังไงหม่อมกับดาวเรืองเคยพบกันมาหลายปีก่อนเธอเป็นเด็กเล็กๆ เป็นเด็กที่ไม่อ่อนพ่อของงามงอนชื่อคุณเลิงมาล้มตรงหน้าแม่เขาแล้วก็ตัวเขาด้วยแล้วก็มีนางสนมคนนึงเดี๋ยวๆๆอันนี้ไอ้ฮ่าเหร
ร้องพอจะฆ่าดาวเรืองแม่ครับบอกว้ายจะฆ่าเลยตกใจปล่อยไปเลยนะไม่ใช่เรื่องทะลึงตอนนี้ดาวเรืองโตเป็นสาวเต้าเต่งตึงเกิดมโหปันปึงบุกเมืองมาจะมาฆ่าพระองค์เพราะเป็นลูกของอธิราชรู้ไหมแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกันนี่แหละไม่ใช่เรื่องที่เขาเล่าลือเรื่องจริงนะเจ้าจ้าเพราะว่าพ่อของพระองค์ไปแย่งแม่ของเขามาเขาโตขึ้นมาหรือแปลงกายาเป็นชายจะมาฆ่าพระองค์เฮ้ยเสร็จยังวะเสร็จยังจะมาฆ่าพระองค์แต่ว่าสู้พระองค์ไม่ได้พูดดีกว่าเลยสั่งให้กระหม่อมไปฆ่าให้ตายโหงหม่อมฆ่าเขาไม่ได้จริงๆเขาเป็นผู้หญิงหุ่นสะโอดสะองเฮ้ยไอ้หลังโลงแต่งตัวเสร็จแล้วหรือยังเอ้ยทำอะไรชักช้าไรสาดเสร็จยังแต่งตัวล่าช้าชะมัดเลยหนอนี่ลูกก็ลูกจะต้องออกมาหน้าเวทีอย่ารอรีเร็วเขาสิหมดกลอนลงยังเอ้ยกูก็ยังนี่แหละคือความจริงโอ้ไม่แก้แค้นพ่อนาคเอ้ยฟังให้ดีปวดพันศานี้นะพ่อนาคตัวอย่าให้มันยากนะเปิดฉากนะดูข้างในนะลีลาหยุดทำไมเราพวกเขาว่าช้าได้ไม่รู้ทำอะไรอ้าวนี่ไอ้นี่ทำไมอ๋อกระโปรงเมียเป็นความจริงป่ะยะค่ะเป็นผู้หญิงจะมาฆ่าพระองค์แจ้งแก่ใจไขวาจาไปฆ่ามันสวยด้วยคงเกิดปัญหาพาใจละเอียงเอ่ยความในจริงไหมเหล่านี้อยากมีเมียขึ้นมาแน่แน่อยากเห็นหน้าว่าอยู่ไหนโอ้จอมใจอ้อว่าเธอจ๋าดาวเรืองเน้นอยากเห็นใบหน้าอร่อยเจ้าอย่าอย่าชาใหญ่ดาวเรืองถอดชุดชายออกแล้วเป็นหญิงแก๋วถูกใจหากรักอย่าล่ำไรหม่อมจะพาไปจีบดาวเรืองอย่าล่ำไรเสียเวลาเชิญมาค่ะอยากเห็นหน้าแบบต่อเนื่องโอ้ย่อใจเราเจ้าดาวเรืองรักคงไม่คุ้นเคืองไม่ดาวเรืองตาคมมือเมื่อยุคการแสดงกับพี่เก๋เพชรนามเอกในงานทำบุญด้วยวันนี้กับคุณพี่สายบินขอบคุณนักแสดงดาวตลกไข่ตะคันดาวตลกปอปากควายดาวไร้ซีดีมีแดงดาวไร้จำพดโอ้สุดาใจพระเอกยุทธนาเกี่ยวเสน่ห์พระเอกน้ำต้อมบนตีพระเอกตะคุณาคุณวินัยพระเอกโคกสลันนักเอกโอ๊ตวรัตน์ลาลัตพระเอกเบิร์ดตุ๊กไทยนาคันนวลอนงพี่หลงละเมอรักเธอจนเพลอพลายนอนคนเดียวมันเสียวหัวใจหัวใจอ่ะใจอะไรตับเราเนี่ยคือกล่องดวงใจเรียกหัวใจนี่ใช่ดาวเรืองไหมขยับไม่ได้เลยนะหัวหลุดเลยนะสวยเชียวแต่งเป็นผู้หญิงนี่ไงพี่ชายนวลนงพี่หลงละเมอทำให้สักกุณาไปได้ร้องซ้ำเชื่อมีคนนี้หรือไม่คนนี้แหละหม่อมเชิดดาวเรืองถวายบังคมไหมคะองค์อธิคงองค์ฟานาเรสฟานาเรสทำไมเล่าตื่นเต้นหรือยังไร
มือถึงปากว่ามือถึงจะไม่ต้องกลัวเราฟ้านานาเลศไม่ใช่กษัตริย์ที่โหดร้ายอย่างที่ใครเรื่องลือเราอย่าฆ่ากันให้ถึงขั้นตายเลยใช่หยุดการฆ่ากันตายมาเปลี่ยนเป็นทำให้เกิดดีกว่าทำให้มันจะทำยังไงเราเกิดความรักพระองค์คะว่าอย่างไรหากพระองค์เอ่ยขึ้นจริงๆว่าพระองค์มีได้มีจิตใจเหี้ยมโหดเหมือนเศษพ่อของพระองค์แล้วก็ครั้งนี้หม่อมฉันอยากจะบอกกับพระองค์ว่าหม่อมฉันมีใจบริภักรักพระองค์เพคะอย่างเงี้ยดาวเรืองแบกรักมานานมานานแสนนานเต็มทียังไม่มีใครร้องไปยังไงทางวางเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบาเนื้อคู่กันค่ะกลางคืนก็เพ้อฝันกลางวันยิ่งง้อยเงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาแบกรักจนเอ่ยหัวใจเต็มทนเฝ้าเลี้ยวหาใครสักคนจวบจนมาพบพี่ยาสองลุ่มหนึ่งใจเจ้ามากดาวเรืองที่ทำให้ข้าฟ้านอนาเลศรู้จักความรักนี่ทั้งชีวิตที่เกิดมาข้าได้ยินแต่เสียงเพลงดาเพลงทวนใช่ไม่เคยได้ยินเสียงเพลงอีลสตรีใครร้องก็ไม่รู้เพลงดาเพลงทวนเนี่ยเพลงดาเสียงพยาคาเสียงเลยค่ะพยาคาต่อไปนี้ผมฉันเองนี่แหละเพคะจะเป็นผู้สร้างความสุขที่พระองค์ไม่เคยได้พบได้เจอมาก่อนหม่อมฉันจะขอปฏิบัติรักพระองค์เพียงผู้เดียวและซื่อสัตย์ต่อพระองค์ขอบใจในความรักที่เจ้ามีต่อพี่ดาวเรืองเจ้าเอ๋ยเมื่อข้ามีในความรักดังคำเสด็จพ่อข้าอธิราชราชาได้ตรัสเข้าไว้ก่อนที่จะออกถูกในประเทศออกจากแคว้นพระมหานครเสด็จพ่อบอกว่าหากข้าฟ้าราชนาเรศมีความรักในวันใดความรักอนันต์ใดให้เดินทางมุ่งหน้ากลับเข้าสู่ภายในเมืองนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ข้าได้รู้แล้วความรักมันเป็นเช่นไรถ้าอย่างนั้นข้าจะมอบตำแหน่งราณีพร้อมกับสมมงกุฎให้กับดาวเรืองเป็นราณีเทพทีปของข้าฟ้านอนาเล่เป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยครับพระองค์ท่าน
ไว้ดีในเมื่อเจ้าได้ตำแหน่งราณีและสมมงคลเจ้าอยากได้อะไรข้าจะอนุญาตให้เจ้าขอได้หนึ่งอย่างถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่จะพาเจ้าดาวเรืองมุ่งหน้ากลับเข้าสู่แว้นพาสิงห์นครเชิญเสด็จไปถนนไปไหว้พ่อผัวไหว้พ่อผัวและแล้วจากศัตรูก็กลายเป็นคู่รักดูและชมพร้อมการแสดงริเกเพชรนาเอกพี่น้องในงานทำบุญร้อยวันให้กับคุณพี่พิมหรือคุณกิจชัยสาหร่ายสังพี่น้องคอยการกลับมาคุ้มหน้าชมุดฟ้าน้อยเนรศตั้งแต่ในประเทศออกจากแผ่นดินไปลูกชายยังไม่ย้อนกลับมาถ้าวันหนึ่งวันใดเจ้ามีความรักเจ้าคงจะเข้าใจบิดาแน่ลูกยิ่งคิดก็อมเป็นห่วงไม่ได้ถึงแม้จะไปกับไอ้อร่อยก็จริงไอ้อร่อยก็เชื่อใจไม่ค่อยได้ด้วยจะเป็นยังไงบ้างเนาะส่งได้โปรดพระเกศเสด็จพ่อฟ้าร้อยอย่างนี้พระเจ้าค่ะเจ้ากลับมาแล้วหมอบด้วยพระเจ้าค่ะไอ้อร่อยมึงยังมีชีวิตอยู่อีกไร้ร้อยตั้งใจรอเผาพระองค์กูยังไม่ตายกลับมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีข่าวดีอะไรจะบอกพระบิดาหรือเปล่าลูกความดีนั้นไซดังที่เสด็จพ่อได้ตรัสเข้าไว้หากข้าฟ้านรเรศมีความรักของวันใดจะอนุญาตให้เสด็จกลับเข้าสู่ภายในแคว้นพระนครครั้นมาตอนนี้ก็กระหม่อมฟ้านันเลนได้รู้จักความรักแล้วมีเมียแล้วพระเจ้าค่ะจู่มีความรักแล้วรู้จักผู้หญิงเป็นไงล่ะคราวนี้มีความรักแล้วเจ้ายอมรู้ดีจะเข้าใจหัวอกพ่อแล้วของความแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครลูกเต้าเราใครอยู่แผ่นดินใดพาเข้ามารู้จักกับพ่อหรือเปล่าล่ะลูกก็กระหม่อมพามาด้วยพระเจ้าค่ะเขานั่งอยู่ที่ไหนอยู่ทางด้านพระหัตถ์ขวาของเสด็จพ่อทางด้านพระหัตถ์ขวาข้าที่ราชยักษ์เทมอนเงยหน้ามองได้หม่อมฉันดาวเรืองถวายบังคมพระองค์ท่านด้วยเลยค่ะดาวเรืองฟ้องไม่เด็ดพระเจ้าค่ะตอนแต่งงานระหว่างเจ้ากับดาวเรืองจะไม่มีขึ้นเพราะดาวเรืองเขาเป็นลูกของขุนเลิงกับพระกาวรีเป็นคนแคว้นผู้พิงการแต่งงานจะไม่มีเสด็จพ่ออะไรวะอะไรวะเสด็จพ่อตัดเช่นนี้หมายความอย่างไรคนผู้พิงคือศัตรูของเราแต่งงานไม่ได้เอาพระกาวรีกลับไปส่งที่ผู้พิงเอาดาวเรืองกลับไปซะพ่อไม่ต้องการอยากจะเห็นหน้าเอามันกลับไปเสด็จพ่อตรัสว่าคนผู้พิงคือศัตรูของเราแคว้นเมืองภาสิงให้นำตัวดาวเรืองกลับเข้าสู่ภายในเมืองถ้าเขากระหม่อมแต่งไม่ได้เสด็จพ่อผู้หญิงที่ชื่อว่าพระกาวดีก็ต้องกลับแขวนผู้พิงเช่นกันย้อนยอกแล้ววะเป็นเรื่องจริงด้วยเอาละวะขอหน่อยเลยปัดโถ่เว้ยเสด็จพ่อลืมไปแล้วรู้ไรว่าพระกาวดีนั่นคือคนแห่งแคว้นภูพินทร์นครพ่อเข้าใจเอ้าเมื่อเจ้ายื่นคำขาดอย่างนี้กับผมก็ได้การแต่งงานระหว่างเจ้ากับดาวเรืองจะมีขึ้นในแผ่นดินผาสิงก็ได้ขอพระทัยพระเจ้าค่ะเปิดกอดให้สีสะพ้ายขอมาได้เว้นไว้แต่ดาวกับเดือนที่ข้อจะหายเจ้าไม่ได้ดาวเรืองขอดีชาพระองค์หม่อมฉันดาวเรืองไม่ได้ขออะไรชื่อพระองค์ท่านจะมอบให้ไม่ได้หรอเพคะสิ่งเดียวที่หม่อมฉันต้องการก็คือขอให้พระองค์ปลดปล่อยนักโทษที่มาจากภูพิงค์นครทั้งหมดเพคะปลดปล่อยนักโทษจากภูพิงค์ทั้งหมดใช่เพคะพระองค์ดาวเรืองแต่ข้าเกิดมาไม่เคยพบบัตรเจอหญิงคนไหนที่จะเก่งเหมือนเจ้าเชื่อไม่ทิ้งแถวพ่อเจ้าเก่งอย่างไรลูกมันต้องเก่งอย่างนั้นก็ได้เป็นอนุพ่อตกลงแ
้าขอข้าแล้วข้าขอเจ้าบากจะได้ไม่เล่าดาวเรืองทำไมจะไม่ได้ล่ะพระองค์ข้าไม่ขออะไรมากข้าขอชีวิตนักโทษผู้พิงคนสุดท้ายหลังจากที่ข้าปลดปล่อยคนสุดท้ายเท่านั้นเพราะการแต่งงานครั้งนี้จะไม่ใช้น้ำบริสุทธิ์ลงน้ำสักแต่จะเป็นการหลั่งเลือดเพื่อลดน้ำสังให้เจ้ากับลูกข้าจะได้ไหมล่ะหม่อมฉันตกลงเพคะอร่อยเพคะปลดปล่อยนักโทษแล้วจับนักโทษคนสุดท้ายมาให้กูเพคะมีข่าวดีและข่าวร้ายนักโทษทั้งหลายที่ถูกกักกันเขาไว้องค์อาทิราชสั่งปล่อยนักโทษจากภูพิงหมดทุกคนแต่คนที่ออกจากคุกคนสุดท้ายจะต้องถูกจับตัวไว้มานี่คือคนสุดท้ายมึงเป็นอะไรคนสุดท้ายได้กลิ่นมันขำมึงจะขำมาทำไมเล่าท่านมอมเมาเล่าเลยมึงจะขำทำไมเนี่ยติดสินบนเราหมดในยางพลัมมึงนี่เนาะเอาคนจริงๆชอบใช่ไหมหลังจากนี้ความลับกูจะคุยหลังเวทีให้ลุงป้อได้ยินนะเว้ยเดี๋ยวโดนมาอ้ำหน้าเวทีไปสุดยอดเลยเออโอ้ยเป็นพระเอกขยันร้องซะด้วยลิศลิศลิศวัชพืชพาไปไอ้คุณเลิกมีซ่อนไว้แถวนี้ลูกอาจจะซ่อนไว้แถวนี้ของคนคนในทั่วจานติดคุกยังมีความสุขหมดยังไอ้สัตว์ขออีกหน่อยไม่มีแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วโอ้ไม่ขอให้แอดละหมดแล้วก็ไอ้คุณเลิกอธิราชไปตามแผนที่กูวางไว้ครั้งนี้กูจะได้หัวเราะดังๆให้มึงได้ยินสักครั้งตอนนี้มึงรู้ไหมว่ามึงจะตายเพราะใครมึงจะไม่ได้ตายเพราะกูแต่มึงกำลังจะตายเพราะคนใกล้ตัวมึงอยากรู้ไหมว่าใครที่จะฆ่ามึงงานนี้ใครว่าที่จะฆ่ามึงอยากรู้มึงก็เข้ามาสิวะดาวเรืองนี่คือพ่อคนดาวเรืองเดี๋ยวลูกจะจำไม่ได้ลูกจะจำไม่ได้เออเนี่ยคือพ่อไอ้มันไปลูกจะจำไม่ได้อาจารย์ปิดบังลูกทำไมตามธรรมดาคนเขารับไม่ได้แล้วแล้วเห็นหัวใครจะรับได้ล่ะโกนหมดแล้วเพิ่งขึ้นเนี่ยโอ้โหจะเยี่ยวมีอะไรจะคุยไปครั้งสุดท้ายไม่ดาวเรืองเจ้าฉลาดแต่ขาดเฉลียวไม่ทันข้าที่ราชหรอกขอเดชะพระองค์ท่านพ่อลูกกันมึงไม่เกี่ยวอย่ายุ่งเหตุเกิดครั้งนี้หม่อมฉันขอตระหนักสัตย์ในคำพูดผมฉันไม่ยอมแต่ข้อคือสัตว์คำพูดข้ายอมประกาศสิการแต่งงานจะต้องเลือกคุณไอ้ลอยพยาฮะให้ฟ้าน้อยเราดินั่งบนบัลลังก์คู่กับดาวเรืองเพราะหลังจากนี้กูจะฆ่าไอ้เลิงและเอาเลือดมันมาหลังน้ำสังให้ลูกกูถ้าจะเอาเลือดพ่อมาหลังน้ำสังผมฉันยอมไม่แต่งงานดีกว่าดาวเรืองเดี๋ยวท่านจะได้พบกับการไล่ลำดับสามภาคเดี๋ยวเราลำกูเป็นเจ้ากูสั่งได้มึงต้องลำทำไมต้องอย่างนั้นฟังพ่อนะลูกเจ้าคิดหรือไม่ที่เจ้าพูดออกมาดาวเรืองหรือเจ้าไม่เห็นแก่ความรักที่เรามีด้วยกันข้าไม่เคยรู้จักความรักที่ข้ารู้จักความรักก็เพราะดาวเรืองแล้วทำไมเล่าทำไมเจ้าตบัดสัตว์ต่อคำพูดทำไมเจ้าไม่แต่งงานกับเสด็จพี่ทำไมถ้าหม่อมฉันเห็นกับความรักและพ่อของหม่อมฉันล่ะเพคะหากหม่อมฉันจะฆ่าพ่อพระองค์เราจะยอมหรือ
ดาวเรืองดาวเรืองแล้วถ้าข้าเสด็จพ่อแล้วเจ้าจะแต่งกับพี่ไหมถ้าพระองค์ข้าเสด็จพ่อของพระองค์ท่านได้ผมฉันก็ยอมพี่ครับถ้าอย่างนั้นมาแกมาตายเลยพ่อมาไอ้หนูไอ้หนูพ่อลูกพ่อเอ้าไอ้หนูจะทำอะไรเนี่ยดาวเรืองบอกจะฆ่าพ่อแล้วจะแต่งงานแกตายเลยเฮ้ยไอ้หนูทำไมอ่ะคำพูดเราเนี่ยมันต้องเป็นใหญ่กว่าเขาสิลูกพ่อให้สัญญากับเขาแล้วเขาก็ต้องคืนคำกับพ่อตกลงตามข้อเสนอสิลูกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นดาวเรืองก็ไม่แต่งงานก็ไม่มีเมียติทรงโปรดยังไงหน่อยหากพระองค์ฆ่าขุนเรืองตายแล้วจะสูญพันธุ์วัชพืชทั้งหมดจะใครจะเป็นคนทำลายวัชพืชมึงนี่เนาะความคิดเข้าทีนะมึงนั่นไงสนับสนุนไอ้คุณเลิศกูเปิดโอกาสให้มึงนี่มองหน้าลูกมึงเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าการแต่งงานระหว่างฟ้านาเรศกับดาวดวงจะเริ่มขึ้นโดยการที่กูจับข้อมึงแล้วเอาเลือดรดน้ำสังให้กับลูกมึงเราไม่ยอมดาวเรืองเหลือแค่พวกเราแล้วมองหน้าลูกพ่อกอดทุกข์ราน้ำตาแล้วก็ไหลฟ้อนเลยอย่าใจอ่อยลูกมองหน้าลูกพ่อทุกข์ราเมียเห็นไหมเมียน้ำตาพ่อไหลพ่อต้องพ่อกะรันตีหอดทีชะตาหอร้องลูกยามาตานคุณเลิงรู้ช่องพ่อต้องถูกเชื่อเดียวคอยดูเลือดพ่อลังเอาเลือดพ่อไปเซ็นเป็นน้ำสังพ่อไปเซ็นเป็นน้ำสั่งพ่อยอมอาชีพพังอพลผ่านเพื่อความสุขของหนูหนูยอมแต่งงานกับเขาไปถึงพ่อจะตายพ่อไม่ว่าขอให้ลูกพ่อมีความสุขและกันนะเรื่องจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างไรไม่ยอมเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาแล้วนะน้ำตาไหลอะไรเนี่ยข้าเช็ดน้ำตาข้าใครข้าจิ๊กเก๋เช็ดน้ำตาโถหน้าจะเกิดเรื่องใหญ่ใหญ่คุณยอมลูกไม่เอาหน่อยไหมกูไม่มีน้ำตารักนามันให้ตื่นตันต้องกลั้นวันนี้ไม่กลายเป็นผีไม่ใช่พูดเพิ่งแพลงบอกมันดีแดงแล้วไม่เป็นผีอากราบขอบคุณศิลปินรุ่นพี่นะรุ่นพ่อเดี๋ยวพี่ยุทธนาทำไมเล่าแกร้อง
องขอบคุณขนาดเนี้ยเมื่อคืนพี่พินมึงเข้าฝันฉันทำไมจะเอามณีเดย์มาอยู่ด้วยฮะกูบอกว่าบอกไอ้พินกูยังไม่ว่างทำไมเอ้าเขายังตั้งคณะลิเกเขาขาดพระเอกขณะนี้ท่านผู้ชมทางที่นี่และทาง YouTube กำลังรับชมในท้องเรื่องน้ำตาตู่เฮียใช่ลูกพ่อถ้าการไหนเล่นทางแบบนี้อย่ามาเล่นกูพอเลยนะเอามั่งไหมไม่ต้องน้ำตาไม่มีนี่ไม่ได้พูดตั้งแพงบอกคืนนี้พี่แดงไม่เป็นผีพี่ขอบคุณศิลปินรุ่นพี่นะรุ่นพ่อรุ่นลุงรุ่นลุงได้รุ่นลุงได้รุ่นลุงรุ่นลุงเขารวมเลยหญิงชายสาวหนุ่มพร้อมรุ่นลุงด้วยน้องใช่ได้รุ่นลุงรุ่นลุงดังคำเอ่ยข้อกล่าวขานเลิกเหมือนลุงเต้ากับผู้บ้าถลาฟอโต้ที่คอยอุ้มโอบใช่อ้ายเอ่ยย้ำคำมันยังไงรักไม่แน่งอายเลยนั่นท่านยังไม่หลับท่านรับรู้ขอบคุณบาครูฉเหล่าบาครูเขามีแต่ครูบาคุณเสร็จไปร้องก่อนนะอาบน้ำแล้วอะบาครูลงก่อนสุดยอดมากท่านมารวบลัดทีวีอัดให้พวกเราถูกต้องขอบคุณบาครูฉเหล่าไม่ลันก่อนสบัดมากมีปัญหาน้ำตาเหี้ยไม่เอานะไม่เอาแล้วเอาหน่อยไหมไม่ต้องแล้วส่งให้พ่อไทยพี่ชายของท่านให้ไปอยู่บนสวรรค์ดังว่าเอาว่าชาติใหม่ถ้าได้เกิดมาให้มาเจอหน้าด้วยนั้นวายเครื่องไฟลุงแจ้งแล้วเอ่ยแล้วถึงมีจานและขอบคุณเครื่องปั่นอันละพี่จึกอยู่ไหนไม่รู้พี่จึกไม่เห็นเจ้าของเครื่องปั่นเลยน้ำใจน่ะไม่ใช่นิดร่วมจิตสำนึกขอบคุณอย่างลึกลูกหลานอีกครั้งละนาดหกปีพาดได้นี่หัวพองน้องพี่รักผมยกมือไกลๆวอนไหว้กราบก้มให้สุขน่าลงหรือลานศิลปินที่มามากมายขอบคุณหญิงชายนักผู้ชมจะนั่งจะรุกก็ขอให้สุขอารมณ์ยกมือสิพนมกันด้วยนั้นยกมือพนมด้วยนั้นเสร็จจากงานนี้ให้ทุกพ้องน้องพี่สมคณีเอขอบคุณครับศิลปินลิเกหัวกันขอบคุณครับครับผมฮะไว้อะไรให้กับฮะดาวร้ายพรชัยครับผมครับผมพี่น้องขอบคุณศิลปินทุกท่านดนตรีมีภาพลุกเดินจอมแดงเครื่องฟังกายเสียง JR Sound พร้อมด้วยเครื่องปั่นไฟจ่าลุกลุ่มเรืองขอบคุณแด่พระเดชพระคุณท่านพระครูบาเฉลาให้การแม่ภาพให้การสนับสนุนและการแสดงของพี่เก๋ในท้องเรื่องสุดรักดาวเรืองในงานทำบุญครบรอบ100วันต้นตัวยานของพี่กิตชัยสาไรสังหรือคุณพี่พินดาวร้ายพรชัยลูกปยาค่ำคืนนี้การแสดงไม่ถูกตาต้องเจนกราบเท้าขอโทษกราบขอประธานสมาภัยเสียงนี้ดังรบกวนบ้านใกล้เลียงเคียงพี่น้องชาวสถานีรถไฟอำเภอตะพานิ